ะจ๊ะแล้วก็สิเป็นหลุมก็สิได้2แถวระยะห่างหลายบ่ห่างกันประมาณศอกบ่ก็ประมาณศอกแล้วจ้ะเพราะว่าข้าวโพดมันเป็นต้นเลี้ยงบ่ได้เป็นเชียงบ่ได้ง่ายอ๋อจ้ะนี่นะจ้ะนี่ก็คือในข้าวโพดนะจ้ะที่เคลือบยาแล้วกันแมลงจ้ะหลุมนึงเฮาก็สิใส่จัก2ในข้าวโพด3ในข้าวโพดนะจ้ะนี่เฮาก็สิหยอดลงเฮาก็เอาดินกบพอประมาณมันก็คือแล้วมันก็ต้องถมเลือกย่านมันขึ้นมาได้นะจ๊ะพอเลี้ยงมาเลี้ยงนี่เขาเก็บยามาแล้วจ้ะอันนี้ก็ปลูกข้าวโพดนะจ้ะเอาไว้กินแบบกันตั้งไหนกันตั้งรอเบิ่งผลผลิตมาแล้วจ้ะอายุมันก็ประมาณเดือนกว่าๆจ้ะ